สนับสนุนโดยสดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดเต่าจ่อฟันวินัยร้ายแรง3ตำรวจน้ำฐาน157เนี่ยมี2คนก็คือชั้นประทวน2คนที่เฝ้าเรือสาวัตยังไม่โดนเพราะสาวัตเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งผมก็อยากจะให้หนุ่มเพชรบุรีเนี่ยพูดความจริงทุกอย่างถ้ามันเป็นความจริงอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่คุณก็พูดมาใครอิ๋วสวยแล้วจับเสียโจ้กี่โมงคริสชัยกับผู้การวิสุทธิ์วานิชบุตรและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหมายจับเดี๋ยวเราจะเริ่มขบวนการที่เราจะต้องเอาตัวกลับมาให้ได้พบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณบลินในเคลียร์ชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับเคลียร์ชัดๆนะครับสดๆกันหน้าจอช่อง Workpoint และในทุกช่องทางออนไลน์ของรายการของเราขึ้นอยู่ในแถบสีเหลืองนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมภูวนาถคุณบลินนะครับในวันอังคารที่2กรกฎาคมนะครับเราประชาชนคนดูก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของตำรวจกันรายวันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะฮะเนียนคลิปครับน้ำมันเถื่อนหาย 300,000 ลิตรที่สุดแล้วผิดแค่ชั้นประทวนก่อนที่จะสรุปใจแล้วก็โกรธแล้วก็ด่ากันเลยนี่นะฮะผมคิดว่าเราลองทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ลองดูซิว่ามันมีมุมอื่นๆที่อ่ะมันสามารถเข้าใจได้และจริงๆแล้วความผิดมันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะร้อยเรียงแล้วก็เล่าเรื่องใหทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแบบคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เราจะได้คุยกับแขกรับเชิญนะครับแต่ต้อนรับก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันกับพี่วิสุทธ์ด้วยนะครับอยู่ในรายการกับเรานะครับท่านรองวิสุทธ์วานิชบุตรนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมให้เกียรติกับเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องนี้ครับเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาย้อนกลับไปยาวนานพอสมควรแล้วครับคุณผู้ชมเกือบเดือนนะฮะกรณีเรื่องของเรือน้ำมันที่มีของกลางอยู่คือตัวน้ำมันเนี่ยนะครับมีเรือ3ลำนะฮะก็คือเรือที่ชื่อว่า Sea Horse JP และดาวลุ่งอยู่ดีๆวันหนึ่งจอดอยู่หายจ้ะซึ่งเรือลำนี้จริงๆถูกยึดมาถูกจับมานั่นแหละหายไปจากจุดจอดเรือหน้าสถานีตำรวจน้ำสัตหีบมันเจ็บปวดกว่าตรงที่มันหายจากหน้าสถานีเนี่ยแหละครับซึ่งหายไปพร้อมกับน้ำมันเถื่อนมากกว่า 300,000 ลิตรและลูกเรืออีก15คนตั้งแต่12มิถุนายนนะครับตำรวจน้ำก็พบว่าเรือ3ลำเนี่ยลอยไปอยู่ในหน้าน้ำซึ่งทับซ้อนกันระหว่างกัมพูชามาเลเซียและไทย1ลำเครื่องเสียซึ่งน่าจะอาจจะเป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากชายฝั่งสงขลาประมาณ162กิโลหรือว่า90ไมล์ทะเลครับในที่สุดหายแล้วก็เจอนะฮะก็เลยนำเรือทั้ง3ลำกลับเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือที่จังหวัดสงขลาในวันที่17มิถุนายนประมาณ5วันหลังจากนั้นนะครับแต่ได้แต่เรือน้ำมันของกลางนั้นหายไปแล้วกลับมานิดเดียวเหลือแค่เขาบอกว่าไม่ถึง 5,000 ลิตรซึ่งไม่มีการยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนด้วยและลูกเรือ15คนในตอนนั้นกลับมาเหลือแค่8คนนะครับล่าสุดนะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับและคณะเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายเรื่องของนี้ที่รับผิดชอบคดีนี้นะครับมีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสรุปออกมาว่า3เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนะครับที่ต้องโดนสอบสวนนะครับประกอบด้วยตำรวจระดับสารวัตร1รายและตำรวจชั้นประทวน2รายนะครับตามมาตรา157เนื่องจากว่าละเว้นไม่เข้าเวรยามจนเป็นเหตุให้เรือน้ำมันเถื่อนของกลางเนี่ยหายไปนะครับหลายข่าวจะเห็นว่าโดนแจกชั้นประทวน2นายเอ๊ะทำไมตอนนี้มีข่าวตำรวจระดับสารวัตรด้วยจริงๆทั้งหมด3นะครับแต่ที่โดน157คือ2 2คนคือชั้นประทวนอีก1คนสารวัตรรวมกันด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องอื่นที่ต้องสืบสวนกันต่อว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงหรือเปล่านะครับก็จริงๆเรือทั้งหมดนี้นะครับถูกตำรวจน้ำเนี่ยจับกลุ่มย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาแล้วจับได้5ลำด้วยกันนะครับในอ่าวไทยแล้วก็2ลำเป็นเรือเปล่าอีก3ลำเนี่ยบรรทุกน้ำมันเถื่อนนะครับก็เรามาทราบกันแล้วนะตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับว่า3ลำที่ถูกขโมยไปแล้วได้คืนกลับมาเนี่ยเป็นเรือของเสียโจ้อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงแต่อย่างน้อยอยู่ในความดูแลของเขานะครับตำรวจก็นำเรือทั้งหมดมาจอดเก็บแล้วตอนนี้นะครับหลังจากนั้น9มิถุนาพายุเข้าเรือกระแทกเขาบอกโอ้ถ้าจอดตรงนี้น่าจะแย่นะเอาออกไปลอยอยู่ตรงนู้นเถิบออกไปหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ชนตลิ่งหรือไม่ชนตัวท่าเรือมันนะครับเอาฟังดูสมเหตุสมผลขยับไปสัก100เมตรลอยออกไปแค่100เมตร
แล้วคืนนั้นหายเลยนะครับในที่สุดนะครับ12มิถุนาเรือทั้ง3ลำหายไปพร้อมกับข่าวลือว่ามุ่งหน้าไปทางตราดก็พอรู้อีกถอด GPS นะครับหาไม่เจอแต่สุดท้ายก็ตามข่าวก็คือเจอนะครับอย่างที่เราทราบกันพี่วิสุทธ์เห็นข่าวนี้แล้วติดตามมาจนถึงล่าสุดของล่าสุดที่มีการดำเนินการกับตำรวจทั้ง3คนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับประชาชนควรรู้สึกยังไงดีฮะเพราะมีประชาชนบอกว่าสุดท้ายตำรวจตัวน้อยๆทั้งหลายชั้นประทวนก็โดนเล่นตัวใหญ่ลอยลำผมเชื่อว่าประชาชนกับผมก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันอะไรขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็ชั้นประทวนชั้นประทวนเนี่ยน้องอันบางคนยังไม่รู้ว่าอะไรชั้นประทวนหมายความว่าตำรวจที่มีพลตั้งแต่พลตำรวจไปจนถึงในดาบเขาเรียกว่าชั้นประทวนครับหรือตำรวจชั้นผู้น้อยครับหรือชั้นรับกรรม ผมบอกเลยนะครับว่า ไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศไทยราชการผมสงสารมากที่สุดคือชั้นประทวน หนึ่งอย่างเรื่องเรือมีอะไรที่เสียหายก็โยนบาปให้ชั้นประทวน เท่านั้นยังไม่พอจะหาผลประโยชน์เก็บสวยก็ชั้นประทวนก็ชั้นประทวนไปเก็บสารวัตรผู้กับผู้การผู้จัดการไม่เคยไปเก็บถูกต้องไหมครับครับไปเก็บสวยก็ชั้นประทวนเท่านั้นไม่พอชั้นประทวนทำผิดระดับสารวัตรผู้กับผู้การหนีหมดห่างครับแต่พอชั้นประทวนจับยาเสพติดได้5ล้านเม็ด3ล้านเม็ดโอ้โหแม่งมันแรงลงมาหมดเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทลายเก็บไว้ก่อนเดี๋ยว3โมงเดี๋ยวไปไม่ว่าสารวัตรปุ้มกับผู้การผู้จัดการแถลงตีกันเนี้ยมาอีลูมาตุ้มชั้นประทวนพอชั้นประทวนทำผิดอะไรก็โยนให้ชั้นประทวนเพราะฉะนั้นผมบอกอีกนิดนึงว่าผมสงสารที่สุดคือชั้นประทวนนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวต้องอ่านค่อยถามว่าทำไม2คนนี้จึงโดน157และทำไมสารวัตรโดนวินัยไร้แดงอ่ะเมื่อถามมาขนาดนี้ผมต้องถามเลยนะครับและจริงๆที่เราถามอย่างตั้งใจกับท่านรองวิสุทธ์ก็เพราะว่าท่านรองวิสุทธ์คืออดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกครับผมเชื่อว่าเรื่องของผลประโยชน์ในทะเลนั้นมหาศาลโดยเฉพาะน้ำมันนะครับมันน่าจะมีมาอย่างยาวนานและทางตำรวจยศสูงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีนี้ลองไปเสิร์ชข่าวได้เลยเขาพูดออกมาตรงๆเลยฮะว่ามันช่างยิ่งใหญ่นักและเขาไม่สามารถเขามั่นใจว่าเขาไม่สามารถทำให้เรื่องนี้จบในยุคของเขาได้ซ้ำการรับสวยน้ำมันเถื่อนผมไม่บอกเป็นปีดีกว่ามีกว่า30ปี10ปีตั้งแต่มีน้ำมันใช้ตั้งแต่มีเรือขนน้ำมันนั่นละเป็นวันเริ่มต้นที่รับสวยน้ำก็เรียกว่ามีมาตลอดมีมาตลอดและผมบอกนะครับว่าอย่ามาโทษตำรวจน้ำตำรวจเดียวตำรวจอะไรที่มีหน้าที่ไม่ว่าบนบงบนบกรับหมดและก็ไม่ใช่รับสวยเฉพาะตำรวจทุกเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวพันมีการรับสวยน้ำมันมหาศาลน้องอันครับน้ำมันเถื่อนเนี่ยนะจากประเทศไทยข้ามไปมาเลเซียนิดเดียวอ่ะต่างกันสมัยก่อน18ถึง20บาทความส่วนต่างเหรอฮะส่วนต่างต่อลิตรเหรอต่อลิตรวันนึงขนกันเป็นล้านลิตรโอ้โหเท่าไหร่18ถึง20ล้าน18ถึง20ล้านเดือนเท่าไหร่มหาศาลอ๋อเมื่อสักครู่นี้ต่อวันนะต่อวันเรือนะครับเรือลำใหญ่ๆก็ 3-4 แสนลิตรครับ80,000ลิตร70,000ลิตรวันนึงขนเดี๋ยวนี้ผมว่านะวันนึงไม่น้อยกว่า2ล้านลิตร2ล้านลิตรต่อวันจนถึงทุกวันนี้เหรอฮะก็แน่นอนน้ำมันเถื่อนคืออะไรก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าใจคือน้ำมันที่ผิดกฎหมายไม่ได้เสียภาษีหลักใหญ่ไม่ได้เสียภาษีก็เอามาจากต่างประเทศแต่ไม่ใช่ที่เดียวบางทีผลิตในประเทศไทยผลิตได้ล้านลิตรครับมันก็บอกว่า800,000มันก็จะเหลือเศษตรงนั้นก็จิบๆกันไปแบ่งกันไปก็แบ่งกันไปเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับรับสวยน้ำมันเถื่อนทั้งนั้นจะรับมากจะรับมากจะรับน้อยมีทั้งหมดแล้วก็น้ำมันเถื่อนสมัยเอาเราไม่พูดสมัยก่อนสมัยนี้เสียโจ้เนี่ยโอ้โหเ
คาน้ำมันถึงแล้วก็ผมบอกนะครับว่าไอ้ที่เหตุมันเกิดขึ้นอยากจะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วที่เรือหายเนี่ยนะครับเพราะเสียโจ้มันแค้นมันอยากจะตบหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจึงวางแผนขโมยขโมยเสร็จแล้วลึกๆผมได้ข่าวมานะว่าพอมันเอาน้ำมันไปขายเสร็จแล้วมันก็บอกเองว่าเอ้ยเรืออยู่ตรงนี้นะมาเอาได้มันไม่จำเป็นว่ามันเอาขโมยไปเพื่อเอาน้ำมันออกและเพื่อตบหน้าคนที่หักหลังมันคือไปตกลงกับมันแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงครับพูดง่ายคือเหมือนกับเคลียร์กันแล้ว ต้องเปิดทางแล้วอยู่ดีจับทำไมเหมือนกับที่มีแชทหลุดนี่เหรอคล้ายๆว่าเหมือนกับที่แชทหลุดคืออย่างนี้อาจจะไอ้เสียโจ้มันตกลงกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยถ้ากูวิ่งในเขตน่านน้ำไทยกูจ่ายถ้าเขตนอกน่านน้ำกัดในน่านน้ำเช่นเอามาแสนลิตรไปขายเขมร50,000กลับมาขายไทย50,000กูจ่ายแต่ถ้าเอาจากมาเลเซียไปเขมรไม่ผ่านน่านน้ำไทยกูไม่จ่ายแต่ที่เหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไปดึงจากข้างนอกเข้ามาข้างในผิดข้อตกลงไม่จ่ายแต่ไปดึงมาทำไมอย่างเงี้ยพอดึงไปแล้วมันก็วางแผนแล้วว่าเอาวะจ่ายทุกหน่วยจ่ายเยอะจ่ายแบบโอ้โหหนักมากไม่ทำข้อตกลงบรรลบดต้องแก้แค้นต้องตบหน้าสำนักงานตำรวจชาติก็คือเอาไปพอเอาไปเสร็จแล้วเอาน้ำมันออกไป98% ที่เหลือก็อ้าวมาอยู่ตรงนี้เหลือไว้ให้ดูต่างหน้าใช่ 2% ใช่น้องอันเรือนะครับครับไม่ใช่แมวนะครับ แมวเรือเนี่ยยังไงก็ตรวจเจอ เพราะคุณจะไปกัมพูชาไปเวียดนามไปมาเลเซียเดี๋ยวก็ต้องเจอเรือมันใหญ่มันหลายสิบฟุตมันใหญ่เพราะฉะนั้นพอมันเอาน้ำมันขายเสร็จอ้าวเหรอเรียบร้อยแล้วมาเอาไปนี่นี่คือความตั้งใจนี่คือความตั้งใจคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจแต่มันก็มาจากเรื่องการรับสวยรับผลประโยชน์เกี่ยวกับค้าน้ำมันเถื่อนผมเคยบอกไอ้โจ้มันไม่ได้ทำน้ำมันเถื่อนอย่างเดียวนะผมเคยบอกนะหนึ่งมาเลเซียของนี่ภาษีเยอะยังไงเอาใส่น้ำมันเถื่อนแล้วก็ใส่ของนี่ภาษีด้วยเอามาขายด้วยตอนนั้นไม่พอไม้ถุงไม้เถื่อนแร่ธงแร่เถื่อนมันขนหมดก็ท่านไหนจะดิวมาขนาดนี้แล้วก็ไปต่อให้สุดเสร็จแล้วพอไปถึงเอาน้ำมันไปขายที่เขมรเสร็จปั๊บเรือว่างสบายอ้าวขนเขมรไปอีก 4-500 คนใส่เรือเอามาปล่อยที่เกาะชงเกาะช้างหัวเท่าไหร่หัวหนึ่ง 3,000 5,000 แล้วก็ 5-600 หัวเท่าไหร่มหาศาลเงินสดทั้งนั้นนอกระบบทั้งนั้นอ่ะอันนี้คือมุมหนึ่งนะครับผมไม่สามารถบอกว่าทั้งหมดนี่คือข้อมูลที่มันมีข้อเท็จจริงแต่ผมเชื่อว่าเราก็พอจะเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงน้องอันอาจจะไม่เชื่อที่ผู้การวิสุทธิ์พูดแต่ประชาชนที่เขาดูเคลียร์ชัดๆเขาเชื่ออันไม่ได้บอกว่าอันไม่เชื่อฮะแต่อันไม่สามารถพูดออกมาได้ว่านี่คือข้อเท็จจริงเพราะมันไม่มีผมเคยเป็นรองผู้จัดการภาค9ดูแลสงขลาตังสตูลพัทลุงแหล่งน้ำมันเถื่อนทั้งนั้นแล้วก็หลังก่อนที่มาออกรายการครั้งดูนผมได้โทรหาลูกน้องเก่าๆเขาบอกอุ้ยนายตอนนี้มันหนักกว่าเก่าอีกมันไม่ใช่เหมือนเดิมมันจ่ายมากกว่าเก่าอีกแล้วก็หน่วยงานก็เยอะบางทีเฉพาะตำรวจนะมีชุดกอชุดขอชุดเฉพาะกิจชุดเฉพาะเก็บอะไรไม่ลงตรงนั้นยิ่งสร้างความซับซ้อนก็ยิ่งเก็บได้เยอะสุรกรสรรพากรสรรพสามิตก็มีชุดออกมาเยอะแยะทหารมีชุดหมดมันตายมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องจ่ายไม่จ่ายวิ่งไม่ได้พอฟังแล้วก็ได้แต่ถอนใจนะฮะแล้วอย่างนี้เราควรจะณตอนนี้แปลว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แล้วก็แอบดีใจขึ้นไม่ได้ด้วยว่าเฮ้ยจับได้แล้วตำรวจเก่งทั้งหมดถ้าจะมองว่ามันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งซึ่งลดความกดดันจากทางฝั่งประชาชนที่จับตามองอยู่แค่นั้นเหรอฮะหรือว่าผู้การคิดว่าเขามีความตั้งใจในการที่แก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆกันบ้างไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งอยากจะแก้แต่ผลประโยชน์มันมากจนทำให้สมองตีบแก้ไม่ได้ จริงๆน้องอ่านที่ผู้การบอก ถ้าวันนึงนะมันขน2 ล้านลิตรมันเยอะอ่ะผมเข้าใจมันเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งกลับอ่านเดือนนี้ไป 300,000 ไม่เอาผมเป็นคนตรงเขาตอนเดี๋ยวมีกิ้งไป 500,000
เริ่มลังเลร้านเลยเริ่มลังเลสมองเริ่มตีบเลยสมองเริ่มตีบมานิดนึงตีบมานิดตาเริ่มพร่ามัวหูหรือไม่งี้พุ่งกับตำรวจน้ำอันใช่ไหมครับโอเคเป็นคนตรงใช่ไหมไม่เป็นไรผมไปหาผู้บัญชาการผมไปหาผู้การนายครับผมให้มัน 500,000 ไอ้อันมันไม่เอาแม่งทำยิงผมให้มันล้านมันยังยิงผมเอาไอ้ส่วนไอ้อันน่ะให้ผู้การดีกว่าผู้การผมให้ผู้การเดือนละ3ล้านอ่ะผมเพิ่มขอไอ้อันให้อีกล้านเป็น4ล้านเฮ้ยแน่อ่ะแน่เฮ้ยอันตกลงมึงอยากอยู่ตำรวจน้ำเปล่าผมอยากครับเออปล่อยซะไปมาอันไม่ได้แล้วอันไม่ได้ผู้การแม่งได้เพิ่มคราวนี้ผู้การไม่ตีบอ่ะมันก็ตีบดิพอตีบมันก็ไม่ทำผลประโยชน์มันเยอะบางทีบางคนมันก็มีเจตนาไปเอานะแต่มันถูกบีบพอผู้การอ่านบอกไม่กลัวผู้การแม่งก็รุ่นเดียวกับกูกูไม่กลัวมันก็ไปหาผู้ชักการมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็บีเฮ้ยตกลงอ่านรู้สึกว่านายอยู่ไม่ได้นะตำรวจน้ำนายไปอยู่รถไฟด้วยกันไปเป็นผู้กับรถไฟด้วยอย่างเงี้ยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผมขอถามเพื่อใหผู้การได้ตอบนะฮะถามแทนเลยเพราะมีคนก็บอกว่าอ้าวแล้วตอนสมัยผู้การอยู่ผู้การเผลอไปสมองตีบบ้างไหมฮะของผมเนี่ยสมองผมเส้นเลือดผมเนี่ยมันใช้ขดเลือดอย่างดีไม่มีทางตีบต้องถามลูกน้องหรือถามประชาชนภาคเก้าวิสุทธ์ไม่เคยเอาถ้าเป็นสมัยเป็นรองผู้บัญชาการภาคเก้านะเด็กๆถ้าผมเอาผมเคยเป็นผู้การเศรษฐกิจดูแลทั่วประเทศทรัพย์สินทางปัญญาการเงินการธนาคารบัตรเครดิตคุ้มของผู้บริโภคไอ้บ่อนไอ้พนันเว็บยังอยู่ผู้การเศรษฐกิจตอนนั้นถ้าเอานะ300ก็ไม่ต้องมีต่อเดือนพิสุทธิ์ยังไม่สนใจเลยแล้วก็ไอ้ภาค9เด็กๆไปถามและไปถามภาค9ดูประชาชนและณตอนนั้นคนที่ไม่เอาไม่ต้องพูดถึงแค่ท่านรองนะแม้แต่ในยุคปัจจุบันหากแม้ว่าเขามีใจที่เขาจะไม่เอาเขาจะอยู่ให้ได้เนี่ยเขาอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็แบบวิสุทธิ์อยู่ที่ไหนแม่งปีเดียวตลอด ผู้การเศรษฐกิจก็ปีท่องเที่ยวก็ปีเด็กเยาวชนก็ปีอ่างทองก็ปีอยู่ที่ไหนแม่งปีเดียวบอกเพราะสมองไม่ตีบไงถ้าสมองตีบก็อยู่ได้นานเอาผมใจปั้มเฮ้ยผู้การคนเก่าให้ผู้บัญชาการเท่าไหร่2ล้านวิสุทธิ์ไป3ล้านอยู่ได้มั้ยเฮ้ยวิสุทธิ์สมองดีจะมาให้เยอะเพราะผมไม่เคยอยู่ไหนเกิน1ปีแล้วก็ถูกย้ายก็ถูกย้ายก็เพราะสมองไม่ติดไงเข้าใจไหมนี่แหละคือสำคัญคนเราเนี่ยนะน้องอันเอาตังปิดไม่ได้ไม่เอาก็ปิดไม่ได้เหมือนกันผู้การไปถ่ายน้องอัน 50,000 หรือแสนหนึ่งครับเมียน้องอันก็ต้องรู้แล้วหุ้นส่วนน้องอันเฮ้ยทำไมเงินหายไปแสนนึงเอาไปให้ผู้การวิสุทธิ์หุ้นส่วนมันรู้มั้ยเอาตังปิดไม่ได้ไม่เอาก็ปิดไม่ได้ครับถ้าแน่จริงวิสุทธิ์ไม่กล้าพูดวิสุทธิ์ไม่กล้าออกรายการหนักๆอย่างงี้อายอายครับผมอายอ่ะโอเคเพราะไม่อายไงเพราะไม่เคยรับไงและไม่เคยอยู่นานครับเราเห็นภาพรวมแล้วว่ามันมีวิธีการดีลกันมาอะไรยังไงนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนไม่ได้สงสัยว่ามันมีหรือไม่มีมีทุกคนไม่ต้องผมก็กล้าพูดทุกคนพยักหน้าหมดว่ามีมีใครกล้าพูดไม่มีตำรวจเองยังไม่กล้าพูดใช่ไหมฮะแต่อ่ะย้อนกลับมาสักนิดนึงให้เราเข้าใจกันมากขึ้นฮะว่าอะไรคือชั้นประทวนที่โดน157แล้วทำไมสารวัตรไม่โดนยังไงครับคืออย่างนี้นะครับครับสารวัตรเนี่ยทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์หรือทุกอะไรเขาจะต้องมีคำสั่งว่าวันที่1มกราให้ชั้นประทวนกไก่ขอไข่เข้าเวรตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้วันที่2งองูจอจานวันที่3มันจะต้องมีออกคำสั่งก็คือคนเข้าเวรถูกต้องคราวนี้ผมอยากจะสงสัยว่าทำไมเอาชั้นประทวน2คนที่มันเข้าเวรเมื่อมันเวลาที่เรือหายมันเป็นเวลาที่ไอ้2คนนี้เข้าเวรครับและเขาตรวจสอบแล้วมันไม่อยู่เวรแสดงว่ามันละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ก็เข้าตามมาตรา157คราวนี้ผมอยากจะสงสัยว่าเมื่อมีชั้นประทวนแล้วมันต้องมีรองสารวัตรและสารวัตรจะเป็นคนออกคำสั่งครับให้เข้าเวรแล้วก็ต้องมีรองสารวัตรตรวจเวรและในขณะเดียวกันสารวัตรก็ต้องตรวจด้วยไม่ใช่ออกคำสั่งเสร็จไปเลยไม่ใช่แต่ไอ้2คนนี้มันโชคร้ายมันไปอยู่ในช่วงที่เหลือหายมันเข้าเวรพอดีเพราะฉะนั้นพอเขาตรวจสอบว่าอ้าวเข้าเวรไม่อยู่เวรแสดงว่าละทิ้งโดน157ก็โดน
มาตรา157ตัวสารวัตรคล้ายๆว่าผิดวินัยแรงอย่างเดียวไม่โดน157เพราะว่าคล้ายๆเป็นคนออกคำสั่งแต่ที่มันที่สารวัตรโดนเพราะอะไรไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและคำสั่งใช่ปะก็เลยดูว่าห่างไกลจึงไม่โดน157โทษครับแต่ประชาชนต้องเข้าใจไม่ใช่โดน157อาญาอย่างเดียวนะครับครับไอ้สองคนนี้จะต้องโดนเกี่ยวกับเรื่องละเมิดทางแพ่งอีกแล้วก็ถ้าเกิดเท่านั้นไม่พอโดนการปกครองอีก3อย่างผมถามเธอว่าเขาตีน้ำมันเนี่ยที่หายไปประมาณ5ล้านไอ้2คนนี้ก็ตายแล้วคนละทหารกัน2คนคนละ2ล้าน5นะครับแล้วก็โดน157อาจจะให้ออกจากราชการอีกจะเอาที่ไหนใช้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ประชาชนนะครับที่ติดตามเรื่องนี้มานะครับผมอยากจะบอกก็ว่าไอ้เรือหายมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังผมเชื่อ 100% ว่ามันต้องมีผลประโยชน์แอบแฝง อยู่ดีๆครับเรือมันผมบอกเรือไม่ใช่แมวอยู่ดีมันจะหายไปง่ายๆมันต้องวางแผนต้องมีขบวนการแต่ผมน้องอันครับผู้การเชื่อมาว่าไอ้ชั้นประทวน2คนเนี่ยผู้การว่ามันไม่รู้เรื่องแต่มันไปอยู่ช่วงจังหวะที่เรือมันหายพอดีถ้าจะบอกแบบนั้นก็คือซวยที่มีตรงนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นแพ้รับเผือกร้อนไปครับผมอ่ะก็เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะลองพยายามนะครับติดต่อแล้วก็จะคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วดูนะครับเพราะท่านเองก็ออกมานะครับพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเลยด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาถามกันนะฮะว่าตกลงแล้วที่สุดของที่สุดคือทั้ง2คนตำรวจชั้นประทวนจะต้องรับผิดชอบไปไกลขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคุยกับท่านรองเต่าในช่วงหน้าตอนนี้เราเบรกกันสั้นๆก่อนครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดย 4F เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา We Make a Team RSS Construction and EngineeringTale to Tale TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณเรียนชัดๆช่วงนี้นะครับแขกรับเชิญกับผมนะครับนั่งตาปิ๊งๆอยู่ข้างๆเลยนะครับเราเบรกเรื่องร้อนๆของเราแล้วมาคุยกับผู้ชายคนนี้กันก่อนนะครับคุณเอชยามิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับแล้วก็ต้อนรับคุณเอด้วยนะครับผู้บริหารTale to Taleสวัสดีครับใครจะคิดนะครับผู้ชายคนนี้จริงๆเขามีจุดขายเยอะแต่หนึ่งในสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากของเขาคือตาของเขาเนี่ยสะกดคนได้แต่เขาเคยมีปัญหาถึงขั้นที่เกือบจะตาบอดมาแล้วใช่แล้วครับเพราะว่าเคยมีอุบัติเหตุนะครับด้วยอาชีพการงานของผมนี่เองนะฮะแล้วหลายคนในตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครที่กำลังจะมีปัญหาดวงตาอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดวงตาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญและมันบอบบางมากๆเลยบางคนเนี่ยจะคิดว่าเราลืมตามาวันๆนึงใช้ชีวิตเป็นปกติแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสัญญาณเตือนอะไรช่วยสังเกตด้วยนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆครับอย่างปัญหาสายตาของผมพี่อั๋นก็คือเล่นลิเกมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเจอกับแสงไฟอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตาแห้งโดนแสงไฟอย่างเงี้ยมันโดนอยู่แล้วครับภาพมันก็เลยเบลอมองอะไรไม่ชัดเพราะไฟมันสาดเข้ามาสุดๆเลยนะมันซ้อนไปหมดเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะครับก็คือมีจุดดำๆขึ้นในตาแล้วมันเหมือนกับตัวใยแมงมุมเลยครับใครที่เป็นอยู่ในตอนนี้อันนี้สัญญาณอันตรายมากๆเลยฮะมันทำให้เรามองไม่ชัดแล้วก็มีอุปสรรคในการใช้สายตามากๆทุกอาชีพเลยนะครับที่ผมประกอบอาชีพมาบอกว่าจะทำยังไงได้จะแกะเอาใยแมงมุมเนี่ยมันออกไปรำคาญมากๆฮะสุดท้ายก็เลยต้องมาทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยก็คือเด็กวิลูพลัสตัวนี้เป็นวิตามินที่บำรุงดวงตานะครับช่วยให้การมองเห็นเนี่ยชัดขึ้นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนตาก็ไม่แห้งไม่แดงสู้แสงได้มากขึ้นนะครับลดอาการเสี่ยงของการเป็นต้อหินต้อกระจกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทานทุกวันเหมือนกันนะครับทานเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นทานแล้วในตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จนปกติผมก็ยังทานอยู่ก็คือสู้แสงได้มากขึ้นแล้วก็ไม่แสบตาไม่แห้งเค
คยมีใส่คอนแทคเลนส์บ้างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเคยต้องใช้น้ำตาเทียมหยอดอยู่ช่วยตาเราเพราะว่ามันใช้งานอยู่ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับมันก็มองเห็นได้ชัดขึ้นแม้กระทั่งเวลาที่ขับรถกลับบ้านเองในตอนกลางคืนครับถนนเส้นเดิมตอนนี้เมื่อก่อนยังต้องมีแว่นสายตามาช่วยเพราะมองทะเบียนรถยังมองไม่ชัดเลยครับแต่หลังจากทานเด็กสตาร์วิลุพลัสไปแล้วเนี่ยนะครับในตอนนี้ตาผมกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วจะบอกว่าเด็กสตาร์วิลุพลัสเนี่ยนะครับที่ต่างจากที่อื่นเนี่ยก็เพราะว่าผมใส่ซีบัคทอนเข้าไปซีบัคทอนเนี่ยนะครับนำเข้าจากทิเบตนะครับมีโอเมก้า7 3แล้วก็6แล้วก็9แล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน K วิตามิน C ที่สูงมากๆเลยครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาของเราลดอาการตาแห้งได้ดีมากๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับฝากไว้ด้วยนะฮะ Dexter Vilu Plus นะครับหลายคนใกล้ตัวผมบังคับให้ทานหมดเลยเริ่มจากตัวเองบังคับตัวเองก่อนมีระเบียบวินัยเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณแม่คุณพ่อคุณเมียแล้วก็คุณลูกแม้กระทั่งช่างทำผมแต่งหน้าในกองถ่ายกองละครผมให้กินหมดเลยผมว่าจริงๆไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะมีปัญหานี้หมดและโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราอยู่กับมือถือใช่ PM 2.5 สารพัดผมว่าทุกคนมีปัญหาตาแห้งหมดถูกครับอย่างน้อยที่สุดนะใช่นี่แล้วมีอยู่เคสนึงพี่อันผมไปเซอร์ไพรส์มาลงไปเองเลยลงพื้นที่ไปไปเจอคุณยายไหวยายไหวเนี่ยนะครับแกมีอาชีพเก็บของเก่าแล้วยายเนี่ยไปผ่าต้อมาแกตาแกเป็นต้อนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยแกเป็นต้อข้างนึงไปผ่ามาแล้วนะฮะอีกข้างนึงเนี่ยเริ่มฝ้าเริ่มฟางไปหมดแล้วมันจะมองไม่เห็นแล้วอีกข้างนึงแล้วใช่ว่ายายไหวเนี่ยนะครับไปผ่ามาแล้วจะดีขึ้นนะครับแกก็บอกว่าแกตกใจมากเลยแล้วกลัวว่าจะทรุดไปมากกว่านี้และอีกข้างที่ไม่เป็นก็กลัวว่าจะต้องเป็นอีกแล้วพอดีเค้ามีสภากาแฟในหมู่บ้านทุกคนสั่งเด็กท่าวิลุกไปกินสั่งไปแล้วก็รู้ถึงหูยายไหวยายไหวก็บอกว่าลองสั่งไปบ้างแล้วตอนสุดท้ายสั่งไปประมาณ3เดือนนะฮะยายทานไปต่อเนื่องมากๆเลยแล้วยายบอกว่ามีอาการที่ดีขึ้นแล้วบอกว่ายายยายต้องพักมากๆยายพักไม่ได้ลูกเอ้ยเพราะยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิมต้องทำหากินทุกวันเขาต้องทำหากินใช่ครับมีอีกหนึ่งเคสก็คือแม่แอ๋วแม่แอ๋วเนี่ยนะครับตาแกฝ้าฟางมากๆเลยแล้วก็เป็นต้อลมแม่แอ๋วเนี่ยนะครับมองอะไรก็ไม่ชัดแล้วก็มองไม่เห็นแล้วบอกมีปัญหามากๆเลยเวลาเดินลงบันไดบ้านตอนกลางคืนลูกสาวดูรายการดูที่ผมมาทอล์กนี่แหละฮะแล้วก็สั่งไปให้กับคุณแม่ชื่นใจที่สุดเลยบอกว่าวันนั้นนะแบบว่ากอดแกนะแล้วก็บอกว่าเรียกลูกสาวมาลูกสาวคนที่สั่งมาบอกว่ามาขอพี่กอดหน่อยเถอะคือเขารักเขาห่วงแม่เขาอะครับแล้วก็สั่งไปให้แล้วแม่แอ๋วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอทานไปแล้วในตอนนี้นะแม่ตอนนี้นะแกบอกว่าในตอนกลางคืนบางทีลงมาหยิบน้ำที่ตู้เย็นข้างล่างไม่ต้องเปิดไฟก็สามารถเดินลงมาได้แล้ว มันดีขึ้นอะเราก็ปลื้มใจมากๆเลยแล้วข้างๆผมนี่ครับผู้บริหารเทลทูเทลของเราคุณเอ๋พี่เอ๋เป็นไงพี่เอ๋พี่เอ๋นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนใช้สายตาหนักมากนะคะทั้งจ้องคอมจ้องมือถือเพื่อมอนิเตอร์ยอดนะคะใช่ตลอดทั้งวันเลยต้องคอยเช็คใช่ค่ะแล้วก็ไหนจะขับรถกลับบ้านเวลาค่ำคืนนะคะก็ต้องคอยเพ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะสายตาเราจะค่อนข้างพี่อันแต่ผมสัมผัสได้นะเขาใช้สายตาหนักมากเลยนะเพราะปิดคอมปั๊บอ่ะมือถือมาอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วถ้ากลับไปบ้านนะผมเชื่อเลยว่าเขาก็ต้องเป็นแบบนี้คือมนุษย์ทำงานแล้วก็มาสุดท้ายก็คือกลับบ้านมันผ้ามันมัวมากใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วยังไงพี่เอก็จนมาเจอพี่เอนี่แหละค่ะด้วยเราก็เชื่อมั่นในแบรนด์ของพี่เออยู่แล้วนะคะแล้วก็เท่านั้นไม่พอเราก็ยังแอบobserve หลังบ้านเราว่าลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมากและเท่านั้นยังไม่พอยังสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยคือต่อเนื่องหรือสั่งซื้อซ้ำเนี่ยสำคัญแปลว่าเขารู้สึกถึงความต่างไงไม่งั้นเขาไม่กลับมาจริงนะคนก็ลองได้ลองครั้งเดียวไงแล้วเราก็ยังดูไปถึงโรงงานการผลิตนะคะที่มีมาตรฐานสูงค่ะแล้วก็ยังเข้าไปดูว่าผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายในโรงพยาบาลด้วยนะคะที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจใช่ซึ่งไม่ได้คิดเองเองนะครับเขาคิดกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยพัฒนาต่างๆเยอะแยะมากมายจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าคนสนใจตอนนี้เรามีโปรอะไรฮะอยากมีเขารอจะกดอยู่แล้วคุณแม่คุณพ่อจ๋าวันนี้นะครับ Tale to Tale TV Shopping นะครับให้โปรดีมากกว่าที่ไหนเลยนะครับรีบโทรมาก่อนที่021131234นะครับหรือแอดไลน์ Tale to Tale นะครับ Dexter Vilux Plus เนี่ยนะครับกระปุกนึงเนี่ยนะครับปกติแล้วราคาก็คือ990บาทวันนี้ผมขออนุญาตนะเลขมงคลจริงๆผมให้99สายแรกก่อนนะครับคุณจะได้ Dexter Vilux
ธพลัดไป2กระปุกนะครับจ่ายเพียง899บาทเท่านั้น899บาทฟังไม่ผิดครับปกติแล้วเกือบ 2,000 นะครับแล้ววันนี้ผมแถมแว่นตากรองแสงสีฟ้าไปด้วยอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้ถนอมดวงตาจริงๆนะครับคุณใส่เข้าไปด้วยนะครับวันนี้นะ3ชิ้นนี้นะครับ899บาทเท่านั้นเองโทรมาก่อนที่021131234 021131234นะครับคุณแม่คุณพ่อ Dexter Velux Plus 2กระปุกนะครับแล้วแว่นตากรองแสงสีฟ้าด้วยนะฮะแต่พี่อั๋นอุตส่าห์มานั่งเรียงกันโปรโมชั่น 3 อ.ต้องสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผมว่ามันดูมันจะน้อยไปเนาะถูกของแถมน้อยไปอ่ะผมขอคุณเอ๋เลยคุณเอ๋มีอะไรมาแถมไหมครั้งที่แล้วจัดยิ่งใหญ่มากนะเออมีไหมฮะขอหน่อยเถิดโอเคค่ะนะคะก็ในเมื่อขอขนาดนี้นะคะก็ต้องให้ค่ะประกบซ้ายขวาไม่ได้ค่ะเขาดูมาเกือบมากพี่เอกขอเถอะมีอะไรบ้างค่ะขอมอบเพิ่มเป็นน้ำยำตามใจนะคะของพี่เป๊กสัญชัยนะคะใครทำก็อร่อยนะคะเพิ่มอีก1ขวดทุกออเดอร์เลยนะคะอันนี้ขายดีมากๆเลยนี่มันเคยขาดตลาดไปยุคนึงแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับกลับมาแล้วนะวันนี้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จ๋ารีบโทรมาก่อนนะครับที่021131234นะครับ4ชิ้นนี้ทั้งหมดนะครับคุณจ่ายเพียง899บาทเกือบ 5,000 บาทไม่ต้องไปจ่ายนะครับจ่ายเพียง899บาทเท่านั้นเองนะครับ Dexter Velux Plus 2กระปุกด้วยกันนะครับแล้วก็น้ำยำตามใจนะครับแล้วก็แว่นตานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น4ชิ้นนี้นะครับคุณได้ไปเลย899บาทเท่านั้นเองครับย้ำเบอร์กับไลน์อีกทีนึงได้ไหมครับพี่เอ021131234 021131234ครับครับหรือไลน์นะครับ @tell2tell ครับนะขึ้นอยู่ตรงนั้นนะ @tell แล้วก็เลข2แล้วก็ tell นะครับก็คือไลน์ @tell2tell หมดแล้ว99สายทันทีต่อหน้าต่อตาให้งั้นผมขออนุญาตแล้วกันไม่ถามแล้วนะพี่เออันนี้ไม่ใช่โปอีก100สายผมพอกให้โปข้ามให้ขาดหน้ากันไปแบบนี้เลยอีก100สายเท่านั้นนะครับเบอร์อยู่ข้างหน้าจอผมย้ำให้อีกทีรอบสุดท้ายนะครับ021131234หรือ LINE @tell2tell tell หลัง L 2ตัวนะหรือสแกน QR code กันได้เลย899บาทได้ทั้งหมดตรงนี้และน้ำยำด้วยนะครับอ่ะสุดๆเลยจริงๆครับโปร3อนะส่งท้ายปีกันแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับและคุณเอ๋นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณอั๋นขอพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์กลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมและในเบรกนี้นะครับเราต้อนรับนะครับท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าท่านรองเต่านั่นเองสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับครับผมอันรุ่งท่าครับครับผมแล้วก็พี่รองวิสุทธ์ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับครับได้เล่าให้ฟังไปแล้วฮะถึงความคืบหน้านะครับล่าสุดจนมาถึงตรงนี้แล้วเราพอจะทราบกันคุณผู้ชมทราบรายละเอียดกันแล้วฮะแต่อยากทราบว่าความตั้งใจจากนี้คือเราจะทำอะไรต่อไปก็คือหากแม้ว่ามีหลักฐานชัดเจนก็เอาผิด2ประทวนแล้วหมายความว่าในตำรวจประทวน2นายนี้จะต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เป็นหลักแล้วฮะก็เรียนว่าในส่วนของความบกพร่องร้ายแรงของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับตอนนี้เราบกพร่องก่อนนะแต่ถ้ามีของการทุจริตมาประกอบก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแต่เอาบกพร่องก่อนว่าเมื่อวานนี้มติของที่ประชุมเนี่ยครับก็ลงมติแล้วว่าข้าราชการตำรวจ3นายโดยเฉพาะสารวัตร1นายกับชั้นประทวน2นายเนี่ยน่าจะต้องโดนวินัยร้ายแรงนะครับก็ทั้ง3คนเนี่ยโดนวินัยร้ายแรงทั้ง3คนนะครับตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง2ในส่วนของบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้เสียหายรายการร้ายแรงเนี่ยมี2คนที่จะต้องโดน157ด้วยก็คือข้าราชการตรวจ2คนนะครับที่เป็นชั้นประทวนนะครับครับผมซึ่งนอกเหนือจากนั้นเห็นมีการพูดว่าพอเสร็จจากตรงนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของแพ่งซึ่งแพ่งเนี่ยก็จะมีการฟ้องในส่วนของความเสียหายด้วยถูกไหมใช่ก็เรื่องนี้ยังไงมันก็ต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับครับผมคุณบกพร่องเลินเล่อไม่เข้าเวรเข้ายามจนเรือมันหายไปนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาอีก15คนที่พาเรือหนีไปครับ
อันตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวพอคดีมันเดินไปเนี่ยของกลางมันหายเนี่ยมันก็ต้องมีการฟ้องละเมิดอีกฟ้องละเมิดเนี่ยก็โดนทั้งข้าราชการตำรวจแล้วก็ผู้ต้องหาที่นำเรือของกลางไปรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสั่งการนั่นด้วยนะครับเดี๋ยวก็ว่าส่วนนะครับครับท่านรองต่อครับผมถามไปแบบชัดๆกันไปเลยตรงๆนะฮะจริงๆในส่วนตรงนี้อ่ะเราเห็นแล้วว่าความคืบหน้าเดินหน้ากันไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแต่ในส่วนที่ประชาชนรู้สึกคือเรารู้สึกว่าเหมือนหลายๆข่าวเขามองว่าสุดท้ายก็ผิดแค่ชั้นประทวนเพราะเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและไม่น่าจะเกี่ยวกับชั้นประทวนด้วยมันจะมีการแก้ปัญหาหรือสาวไปถึงตัวใหญ่กว่านี้หรือแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบที่มันเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหมครับคือเราเนี่ยนะครับเราผมเนี่ยทำงานเรื่องด้านทุจริตมาอยู่แล้วผมไม่เคยมีละเว้นนะครับระดับอธิบดีหรือระดับใหญ่ๆอะไรทุจริตเนี่ยก็ทำมาหมดแล้วผมก็ยังยืนยันว่าเราอยากแก้ปัญหาอันนี้จริงๆนะครับอันนี้จริงๆก็คือเราอยากได้พยานหลักฐานต่างๆที่มันสามารถที่จะชัดเจนไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินอยู่ครับชัดเจนครับเราต้องการพยานหลักฐานที่มันชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินคดีให้ไปถึงตัวใหญ่นะครับแล้วตัวใหญ่เนี่ยผมก็ว่าตัวใหญ่จริงๆไม่ใหญ่เล่นๆนะครับก็อยากจะทำให้มันจบถ้าไม่พยานหลักฐานแต่บ้านเมืองเราเนี่ยมันจะทำอะไรมันก็ขึ้นอยู่พยานหลักฐานนะครับครับผมเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่มันยากนะแต่ถามว่ามีไหมผมยังต้องตอบว่ามีแน่ครับแต่เราจะไปถึงไหมนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่ใช่ว่ามาการเกินอะไรกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีใช่ส่วนได้เสียถ้ามีเนี่ยผมยืนยันแล้วนโยบายท่านผู้การสอบสวนกลางเนี่ยท่านสั่งมาแล้วครับตัดเต็มนะครับครับโอเคนะครับครับท่านรองเต่าครับครับผู้การครับสวัสดีครับท่านรองครับผมผู้การวิสุทธิ์นะครับครับอยากจะรบกวนท่านรองเต่าหน่อยนะครับบอกว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์และท่านบอกตะกี้นี้ว่าความบกพร่องสำคัญอยู่ที่ชั้นประทวน2คนที่เหมือนกับว่าไม่ยอมเข้าเวรปล่อยปะละเลยไม่เข้าเวรละทิ้งหน้าที่ผมอยากถามรองเต่าว่าถ้ามีขบวนการที่สำคัญเนี่ยเป็นคนเอาเรือออกไปแบบนี้ชั้นประทวน2คนมันจะเบาลงมั้ยครับในกรณีว่าถึงตัวเองจะไม่เข้าเวรจริงแต่มันมีขบวนการที่จะเอาเรือนี่ออกอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์หรือไม่ผมไม่ยืนยันและถ้ามีขบวนการอย่างเนี้ยผมอยากจะขอเรียนถามท่านรองว่าชั้นประทวน2คนนี้จะเบาบางลงมั้ยครับครับก็เราอยากให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับเราตรวจสอบเนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากการสอบปากคำลูกเรือไม่ของเรือที่8คนที่ให้การอย่างละเอียดนะครับครับผมแล้วก็เราเอาโทรศัพท์ทุกคนเนี่ยไปเช็คนะครับแล้วก็ดูดข้อมูลจากโทรศัพท์ทุกคนเอามาดูครับก็คือทั้งหมดไม่ดูดเฉพาะ3คนนี้ดูดทั้งเวรก่อนเวรหลังครับดูดทั้งผู้บัญชาครับเราตรวจสอบทุกมิติแล้วเราก็พยายามที่จะหาความเชื่อมโยงให้ได้มากที่สุดแต่ตัวการจริงๆอ่ะมันอยู่ต่างประเทศก็คือโจ คนที่ชื่อโจ้เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับครับซึ่งเราต้องได้โจ้มาแล้วก็ให้ขยายไปถึงทุกคนที่มันเกี่ยวข้องครับแล้วเรามีทางจะได้ตัวเข้ามาไหมฮะเมื่อเรามีหมายจับแล้วเรารู้ชัดๆว่าคือคนนี้แล้วมีการคุยกันอยู่ที่มีแชทไลน์หลุดออกมาแปลว่ารู้อยู่แล้วยังคุยกันอยู่แล้วคุยกับคนที่เหมือนจะเป็นตำรวจด้วยซ้ำแล้วแต่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศปุ๊บพออยู่ต่างประเทศทุกอย่างจบเลยไหมฮะไม่จบนะเรากำลังจะออกหมายจับขบวนการที่ทำเรื่องของเถื่อนนะครับที่เราจับไปทีแรกนะครับแล้วก็ขบวนการที่ลักทรัพย์เรือแล้วก็เอาน้ำมันไปขายนะครับครับเรากำลังจะออกหมายจับภายในอาทิตย์นี้นะครับเรายืนยันจะขอฝากว่ารายงานการสืบสวนความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่เบื้องต้นของการจับมาแรกกับการลบเรือหายเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับนะครับครับอีกนิดเดียวฮะจากแชทหลุดออกมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นคนที่คุยกับ
จ้เนี่ยนะฮะแล้วก็คิดว่าคนนี้คือหนุ่มเพชรบุรีตามข่าวนะครับที่เขาเรียกกันว่าหนุ่มเพชรบุรีเนี่ยหนุ่มเพชรบุรีนี่คืออดีตตำรวจไหมฮะผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เป็นประธานสภาจังหวัดอยู่เพชรบุรีอ๋อเหรอไม่จัดเมืองเขาผิดนะครับอ๋อแต่รู้ตัวชัดเจนเลยว่าใครคือหนุ่มเพชรบุรีที่เรากำลังพูดถึงอยู่เรารู้เลยว่าคือนายนี่นามสกุลนี่รู้ชัดเจนเราติดต่อทำโทรศัพท์แล้วเราก็ทำหนังสือเรียกมาเป็นพยานแต่ยังไม่เจอยังไม่มาตอนนี้รู้สึกว่าเราให้คนติดต่อได้แล้วนะครับนัดกับวันพุธนะครับครับผมแปลว่าหลังวันพุธน่าจะมีความเคลื่อนไหวชัดเจนออกมาจากหนุ่มเพชรบุรีซึ่งดูเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนซึ่งถ้าดูจากแชทไลน์นะฮะแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นแชทไลน์จริงเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกันค่อนข้างเยอะและน่าจะเป็นคนที่มีข้อมูลอยู่เยอะเพราะพูดถึงคือถ้าสื่อเนี้ยไปถึงคุณหนุ่มเพชรบุรีครับผมเดี๋ยวไว้วอดครับขอความร่วมมือจากท่านครับให้บอกคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดใครบ้างที่รับผลประโยชน์เราจะได้ปัดกวาดบ้านตัวเองนะครับเอากันให้จบไปนะครับผมถามนิดเดียวฮะเวลาเราหมดแล้วด้วยครับท่านรองขออนุญาตแล้วถ้าหนุ่มเพชรบุรีไม่ตอบเขาผิดไหมฮะไม่ตอบก็ต้องดูกันว่าด้วยเพราะเหตุใดทำไมเขามาพูดแล้วทำไมไม่บอกความจริงตำรวจให้กระจ่างไปนะครับใครทำอะไรก็ยืนยันไปเลยนะครับเยอะท่านไปส่วนการจับโจ้มาได้ทีหลังเนี่ยจะมายืนยันทีหลังแล้วก็ใครบ้างก็เดี๋ยวก็ว่าไปนะครับในส่วนนั้นก็ว่าเป็นเรื่องไปนะครับครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นอาวะเรารอเขาละกันนะครับที่ผมถามคำถามสุดท้ายว่าถ้าเขาไม่ตอบเขาผิดไหมเพราะผมพูดตรงๆนะฮะเหตุผลเดียวที่เขาจะตอบคือเขาอยากให้ประเทศชาติดีทำทุกอย่างให้ถูกต้องแต่ถ้าบังเอิญว่านั่นไม่ใช่เหตุผลหลักเขาอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเขาเข้าไปเกี่ยวกับขบวนการที่มีผลประโยชน์มหาศาลหรือแค่สมมุตินะฮะสมมุติว่าเขาอยู่ในสิ่งส่วนที่เขาได้รับผลประโยชน์ด้วยเขาจะทุบหม้อข้าวตัวเองไหมอ่ะเป็นต้นนะครับแค่เป็นสมมติฐานที่แตกต่างหลากหลายแต่เป็นอันว่าเดี๋ยวรอก็แล้วกันนะครับว่าในที่สุดแล้วแชทนั้นสามารถพิสูจน์ได้มากขนาดไหนว่าคือตัวเขาจริงๆแล้วเขายอมรับว่าเขาคุยกับเสี่ยโจ้นี้จริงๆและเขาจะให้ข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยววันพุธเราน่าจะคุยกันต่อได้แบบไม่ต้องคาดการหรือคาดเดากันอาจจะต้องขออนุญาตในลำดับต่อไปได้กวนท่านรองเต่าอีกสักครั้งหนึ่งหรือในโอกาสอื่นๆด้วยเช่นกันวันนี้กราบขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมและก็ต้องขอบคุณท่านผู้การวิสุทธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนครับสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์เครื่องดื่มตราพอกค่า RSS Construction and Engineering Bertolli น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับ1ของโลก I Have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Saga Sonic ผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณ 4F เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา We Make a Teamเครื่องดื่มวีท่านผสมเบอร์รี่8ชนิดรีลันครับดูซ้ำได้อีกรอบคืนนี้5ทุ่มกับ20นาทีพรุ่งนี้วันพุธกลับมาเจอกันสดๆตรงนี้หน้าจอ Workpoint บ่ายโมงตรงเคลียร์ชัดๆวันนี้สวัสดีครับ